หลังจากที่ซาร่าฮัสซิงกินี่นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยเรื่องของสิทธิ์ปกครองดูแลน้องแม็กซ์เวลล์นะคะล่าสุดค่ะซาร่าได้โพสต์รูปภาพให้นมลูกสาวนะคะพร้อมกับข้อความที่ทำให้หลายคนนั้นเป็นห่วงไม่น้อยค่ะโดยข้อความมีใจความสำคัญว่าฟื้นคืนชีพเมื่อวานวิ่งออกจากบ้านไปทำธุระตั้งแต่7:30จนลากยาไปถึงโรงพยาบาลช่วงหัวค่ำกลับมาบ้านเนี่ยสลบไปพร้อมลูกเหนื่อยมากจริงๆนอนน้อยใช้พลังงานร่างกายเยอะฮึบๆปวดหลังปวดตัวปวดกระดูกปวดร่างกายไปหมดถึงจะตัวเล็กแต่ใจสู้มากนะจากนั้นนะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะทีมข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ซาร่าด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ